สวยงามนะคะนี่คือข้าวจี่นะคะพี่น้องนะคะข้าวปั้นทอดจ้าข้าวจี่ก็จะเอาไปทอดข้าวปั้นทอดจ้าทอดค่ะข้าวทอดเดี๋ยวนี้ทอดเปลี่ยนน้ำมันใหม่เปลี่ยนน้ำมันใหม่เลยเป็นหมักไข่นะคะหมักไข่มีอะไรบ้างมีไข่กระดี่ซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือแล้วก็นมสุดคาร์เนชั่นค่ะกะละมังนี่ประมาณกี่กิโลคะข้าวจะถึง5โลมั้ยนี่เอาไปเลย5โลประมาณ5โลมีกะทิไหมไม่มีกะทิไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ค่ะใส่รส5กิโลแล้วก็ไข่กี่แผงไข่ลูก50 50ลูกนะคะโอเคนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวย่าสิพามาเบิ่งนะคะก่อนคุณทอดนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเราจะเออเอาไปเฮ็ดกินเฮ็ดขายได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยยายเอกขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามนะคะมาดูนะคะมาดูข้าวทอดนะคะเป็นเหมือนข้าวจี่นะคะแต่เราไม่ทำเป็นกลมๆเหมือนข้าวจี่นะคะเราจะเป็นทำเป็นข้าวล่อแค่แร่คุ้นรุ่นคุ้นรุ่นแบบนี้ทอดกรอบนอกนุ่มในค่ะเลอคานี่นะคะเจ้าของสูตรนะคะคนสวยคนสวยจากจังหวัดขอนแก่นนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่ทอดเสร็จนะคะว่าจะอร่อยแซ่บแค่ไหนนะคะตรงนี้นะคะนี่ก็เอาขนาดนี้นะคะเอาพอดีมือเรานะคะพอดีมือค่ะพอดีกำมือค่ะเอาพอดีกำมือนะคะแล้วก็ปั้นนะคะปั้นกิ้งไปกิ้งมานะคะให้มันนวลเนียนนะคะให้มันนวลมันเนียนเนาะนวลเนียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เขาทอดนะคะหน้าตาจะดีขนาดไหนหรือว่าอร่อยขนาดไหนนะคะเขารอแค่แล้วกุลุนไปพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราจะเอามาทอดนะคะเราจะมาทอดนะคะมันก็จะสีเหลืองสวยงามอร่อยมากเลยนะคะกินกับเนื้อแห้งด้วยพี่น้องแซ่บอันกับแกวบองเนี่ยนะเข้ากันว่ามันอีหยังอร่อยพี่น้องกินนะคะกินตอนเช้าๆลมพัดว่อยยังเสาร์นะพี่น้องเนาะโอ้โหสวยงามมากเลยเขาทอดเขาจี้ทอดพี่น้องข้าวต้องคุ้มไฟมันเสมอนั่นเด้อพี่น้องเด้อมันสิใหม่ก้อนสูงเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะ